วันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็น Mazda 2นะครับ Mazda 2เพิ่งจะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นการเติมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ปรับปรุงหน้าตากันอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับรายละเอียดของ Mazda 2นะครับเราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับแนะนำให้กับท่านผู้ชมนะครับว่ามีอะไรบ้างนะเริ่มกันตั้งแต่ภายนอกเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยส่วนของไฟหน้าลงมาเนี่ยนะในรุ่นท็อปก็จะเป็นมี Daytime Running Light ด้วยนะฮะก็จะดูสวยงามแล้วก็กริลหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีปีกของเขาเนี่ยนะครับเป็นโครมเนี่ยก็จะสอดรับกันนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยและนอกนั้นก็จะมีเช่นเปลี่ยนล้อลายล้ออัลลอยไปบ้างนะฮะครีบสำหรับวิญญูเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบครีบนะฮะก็ทำให้ดูทันสมัยขึ้นภายในก็มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยฮะอย่างเช่นพวงมาลัยนะฮะแล้วก็บางรายละเอียดซึ่งก็เช่นเบาะนั่งอย่างเงี้ยก็จะมีเปลี่ยนไปบางส่วนนะครับก็ทำให้มันดูทันสมัยขึ้นนะฮะแต่ว่าความน่าสนใจของ Mazda 2ที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือการเติมเทคโนโลยีใหม่อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ G-Vectoring Control เนี่ยนะฮะก็เรารู้จักกันมาแล้วจาก Mazda 3นะครับซึ่งก็เป็นระบบเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้การขับขี่เนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เติมระบบความปลอดภัยในส่วนของ iAccess นะครับโดยรวมๆแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของระบบ G-Vectoring Control นะครับที่เข้ามาช่วยให้การขับขี่มีเสถียรภาพซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะไปลองขับแล้วก็มารายงานให้ฟังนะครับพร้อมกับรายละเอียดของ G-Vectoring ที่เข้ามาอยู่ใน Mazda 2เนี่ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับMazda 2ที่เรามาทำความรู้จักนี่นะครับก็ยังคงมีเครื่องยนต์อยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือเบนซินนะครับเป็นเครื่องยนต์ 1,300 ซีซี 93 แรงม้าแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลก็จะเป็น 1,500 ซีซีเทอร์โบนะ105แรงม้าทั้ง2เครื่องยนต์เนี่ยก็ยังเรียกว่าเหมือนเดิมแล้วก็ยังทำหน้าที่ของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความประหยัดนะแล้วก็เรื่องของสมรรถนะซึ่งก็เรียกเมื่อไหร่ก็มาเช่นเดียวกันนะฮะความน่าสนใจของMazda 2ที่ผมเกริ่นไว้แล้วก็คือว่าอยู่ที่การเติมโปรแกรม GVC หรือ G-Vectoring Control เข้ามาเนี่ยอันนี้นะครับทำให้รถ Mazda 2เนี่ยขับได้อย่างมั่นใจมากขึ้นทั้งขับทางตรงเนี่ยครับเสถียรภาพการควบคุมพวงมาลัยเนี่ยก็ดีมากนะนิ่งแล้วก็แม่นยำในขณะเข้าโค้งเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าไอ้ระบบนี้เนี่ยมันจะเข้ามาจับนะครับ เมื่อเราเลี้ยวพวงมาลัยเนี่ยนะก็จะปรับแรงบิดสัมพันธ์กับแรง G ของรถมีการถ่ายเทลงไปที่แต่ละล้ออย่างเช่นเราเข้าโค้งเนี่ยนะฮะแรง G จะถูกถ่ายไปที่ข้างหน้านะปรับแรงบิดไปที่ล้อของรถเนี่ยเพื่อให้มีน้ำหนักอยู่ที่ล้อหน้ามากขึ้นแล้วพอเข้าโค้งไปตรงกลางโค้งเนี่ยก็จะถ่ายไปที่ด้านข้างนะพอออกจากโค้งก็จะถ่ายไปที่ข้างหลังนะครับก็ซึ่งทำให้ท้ายกดก็เราก็จะสามารถเข้าโค้งได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีการทรงตัวของรถที่ดีขึ้นนะฮะอย่างที่บอกอย่างเราขับทางตรงยาวๆเนี่ยพวงมาลัยก็จะมีเสถียรภาพเพราะมีการปรับแรง G ของรถให้สัมพันธ์กันเนี่ยอย่างตลอดเวลานะเราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่เครียดในการเดินทางพวงมาลัยนิ่งขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นอันนี้เป็นจุดเด่นที่ต้องบอกว่าเขาวิศวกรของ Mazda เขาทำได้ดีมากๆจริงๆครับ
จ็อบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจทำความรู้จักกับ Mazda 2คันนี้นะครับซึ่งผมบอกตรงๆเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเล็ก Eco Car ที่ขับดีที่สุดกล้ายืนยันเลยครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่ได้มาจาก GVC นะครับ G Vectoring Control มาผสมกับความเป็น Mazda 2เนี่ยทำให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับการ Handling การทรงตัวต่างๆพวกนี้และที่สำคัญนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นราคาที่เพิ่มจากรุ่นเดิมของเขาเนี่ยนะครับประมาณเริ่มต้นที่1,000 บาทไปจนถึง 10,000 บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับ Mazda 2ครับ